งทำช้าขนาดนี้นะคะลูกค้ามารับรถแล้วเนี่ยฉันเห็นแกซ่อมรถอยู่ทุกวันเนี่ยนี่แกยังไม่เสร็จอีกเหรอนี่มันก็3วันแล้วนะฮัลโหลค่ะค่ะคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะพอดีฉันจะเอารถมาซ่อมอะค่ะค่ะขอชื่อแล้วก็เลขทะเบียนรถยี่ห้อรถด้วยนะคะคุณลูกค้าชื่อมิทีมค่ะรถเก๋งสีเทานะคะทะเบียน7235ค่ะค่ะสีเทาทะเบียนรถ7235โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอกุญแจรถด้วยนะคะคุณลูกค้าอีกวันจะได้อะคะประมาณ2วันได้เลยค่ะเดี๋ยวทางบริษัทเราเนี่ยจะเร่งทำให้คุณลูกค้าเลยนะคะค่ะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับคุณมีลูกค้าเราเยอะไหมครับช่วงนี้โอ้ยช่วงนี้นี่ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเมย์เนี่ยจุดแทบไม่ทันเลยค่ะท่านประธานดีมากงั้นเดี๋ยวผมฝากดูแลความเรียบร้อยของทุกแผนกทุกฝ่ายเลยนะครับแล้วมีเรื่องนึงฝากดูแลเรื่องการบริการและเอาใจใส่ลูกค้าด้วยนะครับได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะท่านประธานวันนี้ลูกค้าเยอะจริงได้เลิศมาเพิ่มอีกผมก็มานั่งกินของผมประจำอยู่แล้วครับเอาผมกินข้าวได้ต้องมีคนอนุญาตด้วยเหรอครับนี่แกเป็นแค่ช่างซ่อมเนี่ยแกทำงานอยู่ฝ่ายไหนนะคะแกกล้าดียังมานั่งโต๊ะเดียวกับฉันเนี่ยนี่คุณครับชุดแบบเนี้ยจะให้ผมทำฝ่ายการเงินใช่ไหมครับผมก็อยู่ช่างซ่อมสิครับและอย่างนึงช่างก็มีคนเดียวในบริษัทแล้วโต๊ะเนี้ยก็เป็นโต๊ะกินข้าวของพนักงานไม่ใช่เหรอครับใช่โต๊ะกินข้าวของพนักงานแต่ว่าฉันนั่งอยู่โต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะผู้ที่มีระดับอย่างแกต้องลงไปกินกับพี่ไปสิเนื้อตัวก็หม่อมแมมสกปรกเหม็นแต่น้ำมันอ่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมันรับรถเหรอคะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันมาวันหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะพอแกอีบ้าสวัสดีค่ะมารับรถใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเสรียังคะคันไหนหรอคะพอดีว่าที่เต็นท์รถเราเนี่ยลูกค้าเยอะมากเลยค่ะรถเก๋งสีเทาทะเบียน7235ค่ะ7235เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทะเบียนสีเทา7235อ๋อเจอแล้วค่ะรถของคุณมิทีนใช่ไหมคะใช่ค่ะเสรียังคะพอดีว่าฉันต้องรีบไปรถอ่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ช่างหลุยรถสีเทาทะเบียน7235เนี่ยแกทำเสร็จยังแกเสร็จแล้วครับนี่ครับผมกำลังซ่อมอยู่นี่ทำไมถึงทำช้าขนาดนี้เนี่ยคุณลูกค้ามารับรถแล้วอีกนานแค่ไหนเนี่ยถึงจะเสร็จเนี่ย3วันครับฮะ3วันอะไรกัน
ทำไมถึงทำช้าขนาดนี้นะคะลูกค้ามารับรถแล้วเนี่ยฉันเห็นแกซ่อมรถอยู่ทุกวันเนี่ยนี่แกยังไม่เสร็จอีกเหรอนี่มันก็3วันแล้วนะแล้วฉันก็บอกลูกค้าไปด้วยว่าอีก2วันเนี่ยเสร็จนี่คุณเมย์ครับนี่ซ่อมรถนะครับไม่ใช่ล้างจานเพราะที่จะทำเสร็จวันนี้เดี๋ยวนี้เมย์ช่วยดูด้วยนะครับรถมันไม่ได้มีแค่คันเดียวและอีกอย่างคุณรับรถลูกค้าเข้ามาพร้อมกันน่ะผมจะซ่อมยังไงทันและอย่างพนักงานคนอื่นก็ลาออกหมดแล้วงั้นไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้ฉันมาวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะไม่รู้แหละฉันไม่สนเพราะว่าฉันเป็นเซลล์ส่วนนายเป็นแค่ช่างซ่อมรถฉันสั่งให้แกทำแกก็ต้องทำอีก2ชั่วโมงเนี่ยรถก็ต้องเสร็จนี่แม่ครับคือการซ่อมรถมันต้องเช็ครายละเอียดให้มันเรียบร้อยนะครับไม่ใช่สักแต่จะทำซ่อมรถนะครับไม่ได้ล้างรถเพราะที่เอาน้ำมาราดแล้วก็เสร็จเลยนี่แกไม่ต้องมาต่อปากต่อคำกับฉันแบบนี้นะอย่ามาอวดเก่งให้มันมากนะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันอาจจะให้คุณเอกเนี่ยไล่พนักงานระดับล่างแกออกไปให้หมดเลยเพราะว่าคุณเอกอ่ะเขาต้องเชื่อฉันอยู่แล้วนายเตรียมตัวคานเขามากราบฉันได้เลยคุณจะทำอะไรก็เชิญครับหยุดเลยครับคุณเมย์คุณเอกคุณเอกมาได้ไงคะมิดฉันขอบใจแกมากนะเว้ยที่แกโทรบอกฉันถ้าไม่ได้แกนะฉันก็คงไม่รู้หรอกนะว่าพนักงานของฉันอะแบ่งแยกชนชั้นกันขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าคุณเขาก็ทำเกินไปอะถ้าปล่อยเรื่องแบบนี้ไว้นานนะมันก็จะไม่ดีต่อกับคนอื่นอะขอบใจมากเพื่อนส่วนคุณเมย์คุณพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับถึงเขาจะเป็นแค่ช่างแต่เขาเป็นคนมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับงานทุกตำแหน่งทุกหน้าที่มันมีความสำคัญที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราขาดช่างไปคุณซ่อมได้ไหมครับคุณเมย์ไม่ได้ค่ะนั่นไงล่ะครับต่อให้คุณอยู่สูงแค่ไหนคุณก็ไม่ควรรังเกียจเหยียดหยามผมว่าคุณเมย์นะครับทำงานหนักมากไปนะครับงั้นผมจะพักงานให้คุณ6เดือนนะครับเพื่ออะไรๆกลับมามันจะได้ดีขึ้นกว่านี้ส่วนคุณหลุยคุณไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรับช่างเพิ่มเพื่อที่จะมีช่างมาช่วยคุณรถลูกค้าจะได้เสร็จเร็วขึ้นขอบคุณมากครับคุณเอกมิตรแล้วคุณมาไงครับฉันก็นั่งแท็กซี่มาสิงั้นเดี๋ยวจะไปส่งแกนะโอเคนี่มองอะไร